สวัสดีค่ะพบกับป้าปอมปอมทำอาหารทานทุกวันอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เมนูง่ายๆที่ป้าจะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือมีผัดผักกระเฉดนะคะวัตถุดิบของป้าก็จะมีเส้นหมี่นี่ค่ะป้าใช้เส้นหมี่เป็นแบบนี้เส้นหมี่แห้งนะคะหนึ่งแผงอย่างนี้ค่ะเอาไปแช่น้ำนะคะให้พอนิ่มค่ะแล้วก็มีกุ้งสดค่ะมันกุ้งป้าหาไม่ได้ป้าก็จะใช้หัวของกุ้งที่เราแกะนี่นะคะแล้วก็มีผักกระเฉดค่ะน้ำซุปน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันสำหรับผัดกระเทียมแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะประมาณสัก 3-4 เม็ดแช่แล้วก็บุกแบบหยาบค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะค่ะป้าจะเริ่มจากเอามันกุ้งออกมาก่อนนะคะเอาหัวกุ้งทั้งหมดนะคะใส่น้ำไปนิดหน่อยแล้วก็ให้เขาสุกแล้วเดี๋ยวเราก็กรองเอาแต่น้ำค่ะเราก็จะได้มันกุ้งนะคะค่ะนี่ค่ะป้าก็กรองเขาออกมานะคะก็ได้มันกุ้งแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะขั้นต่อไปเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เส้นหมี่ลงไปเลยค่ะนับ1ถึง10เอาเขาขึ้นได้เลยค่ะขึ้นได้เลยค่ะน็อกด้วยน้ำเย็นเลยนะคะค่ะเราก็พักเขาไว้ค่ะค่ะทีนี้เราก็มาทำน้ำซอสกันนะคะค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับแล้วก็พริกค่ะที่เราบุกไว้ค่ะเรามาผัดเขาให้หอมนะคะใส่กุ้งของเราลงไปค่ะให้กุ้งพอสุกแล้วเอาขึ้นพักไว้ค่ะเอาพักไว้นะคะเขาจะได้ไม่แข็งเกินไปค่ะทีนี้เราก็มาตามด้วยน้ำซุปค่ะน้ำซุปของป้าก็จะเป็นน้ำเปล่าผสมผงปรุงรสนะคะแล้วก็มาตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะตามด้วยมันกุ้งของเราค่ะโทษค่ะเราก็เคี่ยวเขาสักครู่นะคะแล้วก็ชิมรสได้เลยค่ะค่ะเราก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำเขาออกมางวดงวดสักนิดนึงค่ะนี่ใช้ได้แล้วเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปคลุกค่ะต้องระวังเส้นเขาขาดนะคะค่อยๆคลุกไปค่ะเขาจะได้ไม่เป็นก้อนเราก็มาตามด้วยนะคะกุ้งแล้วก็ผักกระเฉดค่ะทีนี้เราก็มาคลุกเคล้าเขาอีกทีนึงนะคะผักกระเฉดของเราสลดค่ะเส้นหมี่ของเราก็จะเป็นเส้นอยู่เลยนะคะค่ะเพียงแค่นี้เราก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ
เราอย่าใส่น้ำเยอะนะคะเดี๋ยวจะทำให้เส้นนี้แฉะจ้ะค่ะเส้นหมี่ของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะได้2จานเลยนะคะจะเห็นว่าเส้นหมี่ของป้านี่จะเส้นไม่ขาดนะคะจะแห้งน่าทานค่ะค่ะทำรับทานกันนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ